ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระราชปรีชาญาณด้านการสาธารณสุขในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เรื่องประกาศทรงตักเตือนไม่ให้ทิ้งศพสัตว์ลงในน้ำจากประชุมประกาศรัชกาลที่4ภาคที่3ลงเมื่อวันอาทิตย์เดือน3ขึ้น7ค่ำปีมะโรงอัฐศกมีพระบรมราชโองการมารพระบรรทูลสุรสิงหนาถประกาศแก่ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยและราษฎรทั้งปวงให้รู้ทั่วกันว่าบัดนี้ได้ทราบข่าวคนนอกประเทศและคนนอกกรุงเป็นลาวและเขมรและชาวหัวเมืองดอนที่ใช้น้ำบ่ออื่นๆหลายพวกยอมติเตรียมว่าชาวกรุงเทพนี้ทำโสมมนักลงในแม่น้ำลำคลองโดยทิ้งซากศพสัตว์ตายให้ลอยไปมาน่าเกลียดน่าชังแล้วก็ใช้กินและอาบน้ำอยู่เป็นนิดเป็นหน้ารังเกียจเสียเกียรติยศแห่งพระมหานครเพราะเหตุฉะนั้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสั่งสอนเตือนสติมาว่าแต่นี้ไปห้ามไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดทิ้งสุนัขตายแมวตายและซากศพสัตว์ต่างๆลงในแม่น้ำลำคลองน้อยใหญ่ทั้งปวงเป็นอันขาดขอให้คิดอ่านใช้สอยจ้างวานใครๆให้เอาศพไปทิ้งเสียในป่าช้าดังซากศพคนนั้นเถิดถ้าบ้านเรือนอยู่ริมน้ำจะเอาไปป่าช้ายากก็ให้ฝังเสียในดินโคลนให้ลับลี้อย่าให้ลอยไปลอยมาในน้ำได้และการซึ่งทิ้งซากศพสัตว์ต่างๆลงในน้ำให้ลอยขึ้นลอยลงอยู่ดังนี้คิดโดยละเอียดก็เห็นเป็นที่น่ารังเกียจแก่คนที่ได้อาศัยใช้น้ำอยู่ด้วยกันทั้งสิ้นซึ่งพระสงฆ์สามเณรเป็นพระสมณะชาวนอกกรุงเทพคือเมืองลาวและหัวเมืองฝ่ายเหนือทั้งปวงและชาวราษฎรชาวนอกกรุงเทพเมื่อมีเหตุต้องลงมายังกรุงเทพนี้แล้วก็รังเกียจติเตียนว่าเพราะต้องใช้น้ำไม่สะอาดจึงได้เป็นโรคต่างๆไม่เป็นสุขเหมือนอยู่นอกกรุงเทพถึงคนนอกประเทศคือฝรั่งอังกฤษจีนแขกทั้งปวงซึ่งเข้ามาค้าขายในกรุงเทพก็ติดเตียนดังนั้นอยู่โดยมากเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งปวงจงพร้อมใจกันคิดเห็นลงใจว่าท่านทั้งปวงชาวกรุงเทพกับคนนอกกรุงเทพนอกประเทศก็เป็นมนุษย์ด้วยกันควรจะมีกรุณาแก่กันขอเสียอย่าทิ้งซากศพสัตว์ต่างๆลงในน้ำทำให้น้ำเป็นที่รังเกียจแก่มนุษย์เหมือนกันเลยแต่นี้ไปถ้าผู้ใดไม่ฟังพระบรมราโชวาทเตือนสติมาดังนี้แล้วยังขืนทำมักง่ายอยู่ดังเก่าก็จะให้นายอำเภอสืบชาวบ้านใกล้เคียงเป็นพยานชำระเอาตัวผู้ไม่เอื้อเฟื้อมักง่ายและทำให้โสโครกนั้นมาตระเวนประกาศห้ามผู้อื่นต่อไปซึ่งการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงให้ความสำคัญกับเรื่องงานสาธารณสุขและความสะอาดของแม่น้ำลำคลองอาจจะด้วยสาเหตุของบทเรียนในอดีตในปีพุทธศักราช2363ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2อหิวาตกโรคหรือโรคหาได้ระบาดมาจากอินเดียและประชาชนในเวลานั้นยังไม่รู้จักวิธีรักษาโรคนี้แต่อย่างใดซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2จึงได้จัดพิธีอาพาธพินาศขึ้นณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนโดยจัดให้มีการยิงปืนใหญ่รอบพระนครตลอดคืนแล้วอัญเชิญพระแก้วมรกตและพระบรมสารีริกธาตุออกแห่รอบเมืองโดยมีพระราชาคณะโปรยน้ำพระพุทธมนต์และยังทรงทำบุญเลี้ยงพระโปรดให้ปล่อยสัตว์และประกาศไม่ให้ประชาชนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่กันแต่เพียงในบ้านแต่กระนั้นแล้วก็ยังมีคนตายกว่า 30,000 คนว่ากันว่าศพกองเป็นภูเขาเหล่ากาบ้านก็แอบทิ้งลงในแม่น้ำลำคลองในเวลากลางคืนจึงทำให้มีศพลอยเกลื่อนอยู่เต็มแม่น้ำไปหมดประชาชนอพยพหนีออกจากเมืองหลวงด้วยความหวาดกลัวพระสงฆ์ทิ้งวัดงานของราชการและธุรกิจต่างๆก็หยุดชะงักลงจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2392ก่อนประกาศนี้จะถูกประกาศในประมาณปีพุทธศักราช2399อหิวาตกโรคได้ระบาดอีกครั้งหนึ่งโดยเกิดขึ้นที่เมืองปีนังแล้วระบาดมาถึงกรุงเทพเรียกกันว่าหาลงปีรกา
ในช่วงระยะเวลา1เดือนที่ระบาดหนักตั้งแต่วันที่17มิถุนายนมีคนตายถึง 15,000 คนและตลอดฤดูตายถึง 40,000 คนซึ่งในเวลานั้นเจ้าฟ้ามงกุฎคือรัชกาลที่4ทรงดำรงเพศบรรพชิตเป็นพระราชาคณะและทรงบัญชาวัดอยู่3วัดคือวัดสักเกตวัดบางลำพูวัดเชิงเลนซึ่งใช้เป็นที่สำหรับเผาศพมีศพนำมาเผาที่วัดวันละประมาณ700ศพจนเผาไม่ทันกองเป็นภูเขาเลากาโดยเฉพาะที่วัดสะเกดมีศพส่งมามากที่สุดซึ่งในเวลานั้นตามลานวัดบนต้นไม้บนกำแพงบนหลังคากุฏิเต็มไปด้วยแรงที่หิวโซฝูงแรงแห่ลงถึงกินซากศพจนมีกระดูกขาวโพลนอยู่เต็มลานวัดแม้จะมีเจ้าหน้าที่คอยไล่ตีก็ไม่สามารถสู้กับฝูงแร้งเหล่านี้ได้พฤติกรรมที่น่าสยดสยองของพวกมันจึงทำให้เกิดคำว่าแร้งวัดสักเกตเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปจนในที่สุดเมื่อสยามสามารถผลิตน้ำประปาได้โรคหาหรืออหิวาตกโรคก็ยังคงอยู่แต่ก็ถือว่าบรรเทาเบาบางลงไปมากด้วยมีสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงให้ความสำคัญให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสาธารณสุขและความสะอาดด้านสุขาภิบาลต่างๆทำให้โรคหาหรืออหิวาตกโรคไม่สามารถฆ่าเอาชีวิตผู้คนได้เหมือนในอดีตสมัยก่อนอีกต่อไปถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะ Lab กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ